สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตกับงานของผมนะครับเครื่องซักผ้าผมซื้อมาใหม่นะครับนี่ผู้ใดซื้อของเก่านะครับเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเก่าเสียนี่ครับก็ถือว่ายังรุ่นใหม่อยู่นะครับกับบ่เก่าปานใดเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ครับผมจะขายให้ช่างซ่อมนะครับซื้อมาสำหรับขายช่างซ่อมบ่ได้แก้นะครับง่ายๆแบบนี้เนาะน่าจะขาดอาหารด้วยนี่ครับผลผลละน้ำมันในถังนี่ครับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ใหม่เอามาใหม่ครับเอามาวันนี้นะครับก็ได้มาตู้เย็นนะครับเมื่อวานนี้ผมลงคลิปนะครับแกะตู้แช่นะครับตู้แช่2ประตูนะครับ2เครื่องแกะเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวแต่เศษโฟมบ่ทันเก็บนะครับส่วนของใหม่นะครับมื้อนี้นี่ครับได้มาเครื่องกับเครื่องซักผ้าถังเดียวนี่ครับถังนึงกับนี่ครับอีกถังนึงนะครับนี่เป็นของที่ของเข้าวันนี้นะครับทุกคนนะครับจะมีเครื่องซักผ้าครับจะขายมอเตอร์ให้ช่างครับช่างเพิ่นกำลังมาแกะเอาลงมือแกะอยู่ครับเดี๋ยวนี้ล่ะครับขายมาเตอร์ปั้นแห้งมันครับเสียบ่อยครับเสียดุอันนี้ของที่มาวันนี้นะครับนี่ครับของหลายขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นตู้แช่อีกตู้หนึ่งบ่ทันแกะครับแกะช่างกิโลขายนะครับคุ้มบ่คุ้มก็ลองเบิ่งพี่น้องเลยนี่ครับซื้อเสียงแข่งขันกันสูงขนาดครับช่วงนี้นะครับส่วนผมก็เครื่องซักผ้าแบบนี้ก็ส่วนใดแกก็บ่ค่อยคุ้มนะครับเป็นไปได้ขายยกถังดีกว่าแต่ว่าสิคุ้มๆแน่นอนเลยนะครับได้ชั่วก็คือเครื่องรถมอไซค์ครับนี่ครับอลูมิเนียมแกะนะครับเครื่องพวกนี้แกะช่างกิโลขายเพราะว่าผมซื้อมากอ่ะราคาเทียบเท่ากับเศษเหล็กเข้ามาแกะช่างกิโลขายกำไรได้แน่นอนนะครับได้ 100% บ่มีขาดทุนนะครับส่วนตู้เย็นนะครับตู้เย็นขันแกะได้ยังนะครับก็บ่ได้ยังครับขันบ่มีท่องแดงก็บ่ได้ครับกำไรนิดหน่อยครับเครื่องละ150เป็นว่ามันจะได้นะครับส่วนที่ได้ 100% นะครับกำไรดีก็คือบอดนะบอดเอ็กซ์ทุนที่ผมเคยลงนะครับลงหลายๆคลิปนะครับคือบอดเอ็กซ์ทุนนี่ครับที่ผมแกะพอมาเบิ่งงานบอดนะครับนี่ครับขยันแกะท่องแดงนี่กระท่องแดงล้วนๆนะครับยันแกะหลายครับแบบนี้คุณนี่ครับภาพยางเลาะบึงแน่นอนเลยครับนี่คือบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอามาแกะนะครับมันจะมีท่องแดงมีนะครับนี่ครับหยิบเอาครับนี่ท่องแดงไม่แยกในถุงกระแมนในถุงนี่ส่วนซื้อมากครับส่วนรับในกระสอบนี่กระแมนครับที่ผมลงไล่สดเมื่อหันกันละเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับลายนะครับแยกหลายอย่างครับทองแดงทองนะครับอันนี้กับแมนครับแกะวันใส่หมดเลยครับนี่ครับท่านแยกแกะทองแดงทั้งนั้นนะครับนี่ครับในนี้ก็อีกครับกับตัวนี้ก็ต้องได้มาแยกแกะอีกได้แน่นอน 100% นะครับเป็นโทรทัศน์รุ่นเก่าครับเก่าจริงครับรุ่นนี้ทีวีเก่าแค่ครับเก่าตู้ใหม่ของเก่าของโบราณนะครับซื้อมากอ่ะขายแล้วครับขายบ่แพงหรอกครับนี่เพิ่นว่าเพิ่นมาเอาครับขายยกเครื่องนะครับขายกับวิทยุรุ่นเก่านี่ครับของโบราณครับนี่ครับทองแดงนี่ก็ใช่ครับ